สวัสดีค่ะช่วงนี้มาติดตามข่าวกีฬากันนะคะเดี๋ยวไปเริ่มกันที่บรรยากาศการแข่งขันเรือยาวประเพณีรังสิตค่ะเจ้าแม่ประดู่ทองนะคะก็คว้าแชมป์พร้อมครองถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะในศึกเรือยาวประเพณีที่สนามเทศบาลนครรังสิตค่ะการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานนะคะศึกเรือยาวไทยมรดกไทยประจำปี2567ค่ะซึ่งจัดโดยเทศบาลนครรังสิตภายใต้การดูแลของร้อยตำรวจเอกด็อกเตอร์ตีลุบทูปกระจ่างนายกเทศมนตรีนครรังสิตนะคะโดยปีนี้มีเรือ35ลำร่วมชิงชัยใน4ประเภทค่ะที่ครองรังสิตประยูรศักดิ์นะคะแล้วก็การแข่งขันครั้งนี้นะคะทาง NBT 2HD ได้ถ่ายทอดสดรอบชิงชนะเลิศด้วยค่ะผลการแข่งขันในประเภทเรือยาวใหญ่55ฝีพายนะคะแชมป์ตกเป็นของเจ้าแม่ประดู่ทองค่ะหลังเอาชนะสิงห์ปทุมทั้ง2เที่ยวเลยนะคะก็คว้าแชมป์พร้อมถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและยังถือเป็นแชมป์3สนามติดต่อกันของทีมเรือเจ้าแม่ประดู่ทองในปีนี้ด้วยค่ะส่วนประเภทเรือกลาง40ฝีพายนะคะเพชรพัชระกระทิงแดงเอาชนะสิงห์สวัยนาวาในรอบชิงชนะเลิศ2เที่ยวเช่นเดียวกันค่ะก็ครองแชมป์พร้อมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะและประเภทเรือยาวเล็ก30ฝีพายค่ะขุนศึกรามันช่วยกันพายชนะเทพโกศลทั้ง2เที่ยวน้ำนะคะคว้าแชมป์พร้อมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะสำหรับการแข่งขันเรือยาวประเพณีเทศบาลรังสิตนะคะจัดมาตั้งแต่ปี2543จวบจนปัจจุบันเนี่ยเข้าสู่ปีที่24แล้วนะคะเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักต่อทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติรวมทั้งยังเป็นการสร้างเสริมความรักความสามัคคีและส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่เทศบาลนครรังสิตและจังหวัดปทุมธานีอีกด้วยค่ะใช่ครับกับประธานครับ